สมกับเป็นไอดอลของแฟนคลับหลายล้านคนทั่วโลกค่ะเพราะจุดหนึ่งบอยแบนด์สุดฮอต BTS ใช้โอกาสเพียงไม่กี่นาทีที่ปรากฏตัวต่อกองทัพสื่อมวลชนในทำเนียบขาวก่อนเข้าพบประธานาธิบดีโจไบเดนอย่างคุ้มค่าด้วยการพุ่งประเด็นแสดงจุดยืนต่อต้านความเกลียดชังและการเลือกปฏิบัติต่อชาวเอเชียโดยหนุ่มๆ BTS ระบุว่าไม่มีใครผิดที่เกิดมาแตกต่างกันแต่ความเท่าเทียมจะเกิดขึ้นได้ก็เมื่อเราเปิดกว้างและยอมรับในความแตกต่างนั้นทุกคนต่างก็มีประวัติศาสตร์ของตัวเองและก็หวังว่าวันนี้จะเป็นก้าวแรกที่นำไปสู่การเคารพและเข้าใจกันในฐานะที่ทุกคนมีคุณค่าในความเป็นคนเหมือนๆกันค่ะงานนี้นะคะหนุ่มๆยังไม่ลืมขอบคุณเหล่าอาร์มี่ต่างชาติต่างภาษาที่มีอยู่ทั่วโลกที่เปิดใจยอมรับพวกเขาซึ่งพวกเขาก็เชื่อว่าดนตรีสามารถข้ามผ่านกำแพงภาษาและวัฒนธรรมเพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวได้ค่ะมีรายงานว่าไลฟ์สตรีมของทำเนียบขาวซึ่งไลฟ์สดการปรากฏตัวของหนุ่ม BTS ครั้งนี้มีผู้ชมมากกว่า 230,000 คนซึ่งมากกว่าปกติหลายเท่าตัวเลยล่ะค่ะ